ดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา8:39 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณบริเวณพระตำหนักเรือนต้นสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2558เพื่อสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในการนี้ทรงปลูกต้นไม้จำนวน6ต้นได้แก่ต้นโพธิสัตว์มหาพรหมพยูงมะเกลือมะขามป้อมและสมอไทยโดยมีนายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีคณะผู้บริหารอาจารย์นิสิตข้าราชการคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังร่วมกันปลูกต้นแดงมะค่าโมงศรียาลาละมุดศรีดายวนพึ่งพระเจ้า5พระองค์และพยูงรวมจำนวน300ต้นทั้งนี้คณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้นำนิสิตคณะวรรณศาสตร์เข้าถวายงานปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดาเป็นประจำทุกปีเพื่อปลูกเสริมทดแทนต้นเดิมที่มีอายุมากและทยอยล้มตายโดยกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในสวนจิตรลดาเริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่28 กรกฎาคม 2504ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยปลูกไม้ยางนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำเมล็ดมาจากอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีมาเพาะและทรงใช้ทดลองปลูกในสวนจิตรลดาซึ่งเจริญเติบโตดีโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางพัชรพันธ์เดชประดิยุทธ์วินมูลและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหงขาว1ตัวและหงดำ1ตัวสำหรับเลี้ยงในสวนจิตรลดาจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาทิโครงการความร่วมมือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำปงสปือราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช2559โครงการจัดทำหนังสือพันธุ์พืชเศรษฐกิจในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2 เมษายน 2558โครงการรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการปลูกต้นไม้รักน้ำกร่อยเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการลูกพระดาบสมุทรปราการตามพระราชดำริมีวัตถุประสงค์หลักคือการสร้างสวนสาธารณะสร้างแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศโครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิตที่จังหวัดสกลนครเพื่อพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชนตลอดลุ่มน้ำก่ำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเวลา11:10 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม